สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมสนุกๆ นะครับกับคอนเซปที่ว่า stand out นะครับเราจะออกไปทำอะไรที่แบบว่าปกติประจำวันเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันอยู่แล้วนะครับคือช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มีเวลาไปถ่ายภาพมากนะครับคราวนี้เราจะไปถ่ายภาพเอาทั้ง2แนวเลยทั้งแบบวัยรุ่นด้วยแล้วก็เป็นแนวแบบธรรมชาตินิดหน่อยครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับเจ้ามิซูบิชิแอตทราดใหม่นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดครับขับสนุกนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามมาได้เลยครับรถติดๆนะครับการที่เราจะใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนะครับจะมองจอง่ายๆเลยครับย้ายหน้าจอเล็กๆนะครับมาไว้ที่หน้าจอใหญ่ขนาด7นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับของเจ้ามิซูบิชิแอตทราดนะครับเพียงใช้ง่ายๆเลยครับเป็นสมาร์ทคอนเนคเต็ดนะครับกับ Apple CarPlay นะครับผมสามารถสะดวกการเดินทางนะครับด้วยใช้ Apple CarPlay นะครับเพียงเชื่อมต่อกับ iPhone ในรถมิซูบิชิแอตทราดคันนี้นะครับสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกรับส่งข้อความและฟังเพลงได้อย่างง่ายได้เลยครับนะครับมาเจอป่าจริงๆอย่างนี้นะครับผมก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเดียวกับมิซูบิชิแอตทราดใหม่นะครับข้างในกว้างขวางแล้วครับที่เก็บของสัมภาระด้านหลังนี่ยังกว้างขวางขนสัมภาระไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กล้องต่างๆขาตั้งกล้องเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บภาพต่อขึ้นมาดีกว่าครับยังไหมครับกับทริปสนุกๆ นะครับทั้งถ่ายรูปในเมืองครับเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยนะครับด้วยเป็นคนวัยรุ่นตอนปลายแล้วนะครับก็เลยต้องหาอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะดึงดูดให้มันเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ขอแบบมาแนวธรรมชาตินะครับโชคดีครับที่ได้เจ้ามิซูบิชิแอตทราดนะครับเป็นการตอบโจทย์ทั้งใช้งานในเมืองและออกมานอกเมืองนะครับภายในกว้างขวางที่เก็บของสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะครับประหยัดน้ำมันวงเลี้ยวแคบนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณมิซูบิชิด้วยนะครับที่เกื้อเฟื้อเจ้ามิซูบิชิแอตทราดมานะครับใครสนใจนะครับไปลองก็ได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปสู่กับเจ้ามิซูบิชิแอตทราดต่อดีกว่าครับโอ้ยไปที่ชอบ